ประธานกกต.แจงงูนไม่ได้เลื่อนรับรอง200สว.แค่ยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 10:50 นประธานกกต.แจงงูนไม่ได้เลื่อนรับรอง200สว.แค่ยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์ย้ำหากสุจริตเที่ยงธรรมก็ประกาศได้เลยไม่ตอบประกาศสัปดาห์หน้าได้หรือไม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกระแสข่าวการเลื่อนประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาสว.200คนในวันนี้ว่าอย่าใช้คำว่าเลื่อนแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จจึงจะมีการประกาศรับรองสว.เมื่อถามว่าวันนี้จะพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าไม่เสร็จแต่หากยังไม่เสร็จก็มีหลักที่จะสามารถประกาศรับรองได้หากเห็นว่าสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเมื่อถามว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถรับรองสว.ได้ณเวลานี้คือเรื่องใดนายอิทธิพรกล่าวว่าตามแผนการที่จะประกาศรับรองวันที่3กรกฎาคมจะประกาศก็ต่อเมื่อกกต.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวเรื่องต่างๆแล้วเสร็จดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเลื่อนแต่ยังไม่เสร็จจึงเป็นการทำให้เสร็จแล้วจะประกาศเมื่อถามว่าการรับรองที่จะสามารถดำเนินการได้หลังวันเลือกระดับประเทศ5วันนั้นนายอิทธิพลกล่าวว่าเรื่องนี้เมื่อเลือกแล้วให้รอภายใน5วันดังนั้นจึงไม่ใช่อย่างที่เข้าใจซึ่งกกต.ก็ตรวจสอบในสิ่งที่ได้รับร้องเรียนเบื้องต้นจากนั้นก็จะประกาศได้ขออย่าใช้คำว่าเลื่อนเมื่อถามว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จและสามารถประกาศรับรองได้หรือไม่ประธานกกต.ไม่ตอบคำถามดังกล่าวBWF รอรายงานฝ่ายจัดเตรียมสอบเหตุนักแบดดาวรุ่งจีนเสียชีวิตกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 12:03 นสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ออกแถลงการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของจางจื้อเจียนักแบดมินตันดาวรุ่งวัย17ชาวจีนหลังมีหลายฝ่ายวิจารณ์ถึงความล่าช้าในการเข้าให้การช่วยเหลือหลังนักกีฬาล้มลงระหว่างการแข่งขันจางจื้อเจียเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมรายการ BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะมีการยืนยันว่านักแบดมินตันวัย17ปีได้เสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวมีหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ถึงความล่าช้าของแพทย์สนามและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจางจื้อเจียพร้อมชี้แจงว่าองค์กรมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในการแข่งขันที่ฝ่ายจัดแต่ละทัวร์นาเมนต์สามารถนำไปปรับใช้รวมถึงระบุว่าพวกเขากำลังรอรายงานจากแบดมินตันเอเชียและฝ่ายจัดการแข่งขันอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหรือไม่จากแถลงการของ BWF ระบุว่าการเสียชีวิตของจางจื้อเจียในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและพวกเขากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยปรึกษากับแบดมินตันเอเชียและแบดมินตันแห่งอินโดนีเซียแม้การแข่งขันแบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพจะอยู่ภายใต้อำนาจของแบดมินตันเอเชียแต่ BWF ก็มีแนวทางการแพทย์และคำแนะนำเพื่อให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ได้รับการอนุมัติจาก BWF นำไปใช้ได้
อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับหน่วยงานแต่ละแห่งว่าจะนำระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์เหล่าไปใช้ในการสถานที่จัดการแข่งขันอย่างไรBWF กำลังรอรายงานอย่างเป็นทางการจากแบดมินตันเอเชียและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อประเมินว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทางการแพทย์ที่ถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือแก่จางจื้อเจียในตอนที่เขาล้มลงในคอร์ตหรือไม่ตามแนวทางการแพทย์ประจำการแข่งขันภายใต้การดูแลของผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในคอร์ตซึ่งรวมถึงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและในสถานการณ์นี้แพทย์ประจำการแข่งขันต้องให้การช่วยเหลือจนกว่าบริการด้านการแพทย์จะพร้อมให้บริการเช่นรถพยาบาลเมื่อปฏิบัติตามแนวทางการแพทย์บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อมาตรการทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเราจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เหล่านี้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่จิราพรสั่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าดังปล่อยแคมเปญลดราคากระหน่ำการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 17:56 น.จิราพรสั่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าดังปล่อยแคมเปญลดราคากระหน่ำหลังผู้บริโภคได้รับความเสียหายเชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยจากกรณีบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ประกาศโปรโมชั่นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น BYD ดอลฟินโดยระบุส่วนลดล่าสุดไว้ถึง 1.4 ถึง 1.6 แสนบาทต่อมามีผู้บริโภครายหนึ่งสะท้อนความเดือดร้อนระบุได้รับผลกระทบทางจิตใจเนื่องจากเพิ่งซื้อรถแบรนด์ดังกล่าวมาในช่วงที่ได้รับส่วนลด 40,090 บาทพร้อมระบุเป็นการรีบตัดสินใจซื้อเมื่อวันที่30เมษายน67ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญเพราะถูกพนักงานขายหวานล้อมอ้างเหตุผลราคาอาจกลับมาที่ราคาเต็มแต่หลังจากนั้นราคาไม่กลับขึ้นมาแต่ลดลงอีก 100,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษเป็นของแถมต่างๆนอกจากนี้เมื่อวันที่1กรกฎาคมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ค่ายเดียวกันประกาศลดราคาอีกครั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า New BYD ATTO 3รวมทั้งสิ้นอีก4รุ่นให้เหตุผลเพื่อฉลองเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ครั้งแรกในประเทศไทยรวมส่วนลดสูงสุดถึง 340,000 บาทสร้างความไม่พอใจให้ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวกระทั่งนัดรวมพลมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบสำหรับความคืบหน้าวันที่2กรกฎาคม67นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเข้าตรวจสอบการโฆษณาลดราคาของรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวว่าปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522และกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมพ.ศ.2564หรือไม่นอกจากนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความธรรมสามารถร้องเรียนต่อสคบได้ที่สายด่วน1166เว็บไซต์ www.ocpb.go.th แอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดตัวท็อปก็ลดราคา BYD หันซีล3รุ่นสูงสุด 1.2 แสนบาทถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ลดอีกแล้ว
BYD ฉลองเปิดโรงงานผลิตในไทยหันราคา ATTO 3สูงสุด 340,000 บาทผู้ใช้ BYD สุดทนค่ายลดราคากระหน่ำประกาศยกให้ฟรียื่นจอมอถึงผู้บริหารจ่อฟ้อง